บอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยสร้างอุโมงค์รถไฟไทยจีนวงเงิน 4,000 ล้านบาทเตรียมปรับแผนรับมือผู้โดยสารลดเมื่อวันที่1เมษายน2563นายวรวุฒิมาลารักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการหรือบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าบอร์ดมีมติอนุมัติจ้างบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนก่อสร้างงานสัญญาที่3งานโยธาอุโมงค์ช่วงมวกเหล็กลำตะคองระยะทาง 12.23 กิโลเมตรในวงเงินลงทุน 4,279 ล้านบาทในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพมหานครถึงหนองคายระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดนครราชสีมาอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณารายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนนับจากนี้ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาและเริ่มต้นก่อสร้างต่อไปอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการดำเนินการยังเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้นายวรวุฒิยังกล่าวต่ออีกว่าบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยยังมีมติอนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินการของรถไฟประจำปีงบประมาณ2564วงเงิน 11,500 ล้านบาทซึ่งเป็นการกู้เงินทดแทนหมุนเวียนเป็นการกู้เงินปกติของการรถไฟนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อและออกประกาศเชิญชวนจ้างเอกชนเพื่อบริหารจัดการสถานีกลางบางซื่อตามที่บริษัทที่ปรึกษาเสนอรูปแบบมาโดยบอร์ดรฟท.ได้เสนอให้ปรับรูปแบบอีกครั้งก่อนที่จะมีการสรุปรูปแบบและแนวทางต่อไปในส่วนของสถานการณ์การเดินรถไฟล่าสุดนายวรวุฒิกล่าวว่าตอนนี้การเดินรถไฟในเส้นทางไกลลดลงประมาณ 70-80% ซึ่งในขณะที่ฝ่ายบริหารของการรถไฟได้มีการพิจารณาพร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ในทุกวันเพื่อปรับลดหรือยกเลิกเดินรถในบางเส้นทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์และจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจะมีการรายงานให้ทราบต่อไปขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยครับส่วนใครที่ติดตามทางเพจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆทำ Art Future ได้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ